หนึ่งในผู้ต้องหาแท็บบอกผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆ่าแต่ถูกช่างกิจหลอกลวงให้ขึ้นรถไปด้วยแล้วพาไปอุ้มตำรวจคาใจตรงนี้ถ้าเราถูกหลอกให้ไปร่วมก่อเหตุในคดีอาชญากรรมและเราไม่เต็มใจทันทีที่แยกตัวออกมาคุณผู้ชมจะโทรแจ้งตำรวจไหมนี่คือคำถามที่ตำรวจคาใจแล้วก็เรียกตัวนายปานเทพหรือนายแท็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมกลายเป็นว่าสิ่งที่ตำรวจสงสัยดันไปเชื่อมโยงกันพอดีกับผลที่บอกว่ามี1ใน4ร่วมมัดมือมัดเท้าและบังเอิญว่าเรียกแท็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับเราได้ไปคุยกับลุงของแท็บคุณลุงไพศาลบอกว่าวันนี้หลานค่อนข้างอ่อนเพลียช่วงนี้หลานน่าจะให้ปากคำยังไม่ครบถ้วนเพราะเนื่องจากว่าเขาขาดการฟอกไตไป2รอบไงตัวของคุณลุงบอกว่าหลังจากกลับจากการฟอกไตเมื่อวานหลานมีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักแล้วเรื่องเชือกที่บอกว่าอยู่บนรถมี DNA อยู่บนรถของกิจเอาจริงๆแท็บไม่ได้บอกว่าได้หยิบเชือกบนรถหรือเปล่าก็อาการเจ็บป่วยเขาก็มันก็ยังเชื่องเชื่องอยู่อ่ะนุ่มๆอยู่ไม่ค่อยมีแรงเมื่อวานนี้เขาไปฟอกไตมาใช่ๆๆๆหมอเขาว่ายังไงบ้างร่างกายเขาหลังจากที่ไปฟอกไตมาแต่ที่เขามาพูดนะเขาบอกว่าลุงเที่ยวนั้นมันน้อยเที่ยวนี้แต่เที่ยวนี้หนูบอกหมอให้เอาเยอะหน่อยเพราะหนูเลยมาหลายวันเขาบอกอย่างเงี้ยเขายังบอกอย่างเงี้ยนะแต่เพียปวดหลังปวดหลังตอนนี้นั่งปวดหลังคดีน่าจะนักคดีน่าจะไม่มีนะเห็นสอบมาไม่มีอะไรมันอยู่ในสำนวนเขาหมดแล้วอ่ะแล้ววันนี้ไปให้แบบคำเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วเขายังกังวลไหมไม่มีเขาจะไปติดที่ไหนไม่มีไม่ได้พูดถึงอะไรเลยไม่มีเขาไม่ได้กังวลเรื่องไม่กังวลเรื่องเชือกเรื่องอะไรไม่มีเลยไม่มีไม่ได้พูดถึงอะไรเลยเพราะเขาบอกเขาคุยกับตำรวจหมดแล้วเราก็เข้าใจเขาอย่างนั้นคือคุณลุงเองก็ยังมั่นใจในตัวหลานประเด็นทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับนักสืบนะฮะและเป็นมือปราบด้วยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเรื่องของการมัดมือมัดเท้าท่านบอกเลยเป็นไปไม่ได้ที่กิจจะทำคนเดียวเพราะท่านบอกว่ามันจะเป็นไปได้คือต้องถูกมัดโดยคนอื่นแล้วก็มีช่างกิจหรืออาจจะมีใครอีกคนนึงคอยยืนควบคุมแล้วทำให้มันกลัวเขาถึงจะอยู่นิ่งแล้วก็ยอมให้มัดได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีมากกว่าหนึ่งเรื่องที่เจอ DNA 5คนบนรถบริเวณที่นั่งด้านหลังจุดนี้เป็นจุดที่ช่วยกันมัดเท้าในใหม่จึงพบ DNA ของทุกคนอยู่ตรงนั้นซึ่งก็ไม่แปลกที่ DNA มันจะติดอยู่ทั้งเชือกแล้วก็ที่เบาะรถผมว่าเป็นไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามัดได้ไหมมัดได้โดยคนอื่นเนี่ยอยู่ตรงนั้นควบคุมสมมุตินะคนอื่นใหม่ก็กลัวเลยต้องยอมให้แต่ถ้าอยู่ตัวคนอื่นไม่อยู่เนี่ยผมไม่ได้และผมรู้มาเลยว่าคนกลุ่มนี้มัดตั้งแต่ในรถตอนมัดในรถเนี่ยหลานขับรถจักรยานยนต์จะมัดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ดี DNA ไม่อยู่ก็แสดงไม่มัดเลย2เชือกนั้นไม่เชือกของกิจจะ DNA ต้องมีแน่นอนจะจับก่อนมัดจะไม่มัดอะไรต่างๆที่ใช้มีแน่นอนใหม่ต้องมีแน่นอน DNA เพราะไม่มัดกับตัวใหม่แล้วผมถามว่าถ้าตอนที่มัดขณะขับรถไปกิจเพิ่งขับรถใครจะมัดคิดแค่นี้แล้วกันแล้วคุณก็จะรู้ว่าใครมัดแล้วให้ใครปฏิเสธก็แล้วแต่ถ้าบอกว่ามัดตอนขับรถมัดตอนนี้ไปไม่ปฏิเสธยังไงอ่ะปฏิเสธไม่ได้แล้วจะมี DNA ด้วย7จบ